ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันเมื่อคืนกลับไปเจริญกรรมฐานกันได้ไหมเจริญพุทธานุสติได้ไหมหรือกลับไปรีบนอนเลยในช่วงที่อยู่นี้ก็พยายามเก็บกุศลให้เยอะๆให้คิดตัวตนเองเนี่ยเป็นเหมือนพ่อค้านะพ่อค้าเนี่ยเวลาเขาไปนะที่ไหนเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาจะทำยังไงถึงจะได้กำไรนี่เราก็เหมือนกันเนาะเมื่อเรามาในเข้ามาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดก็คือว่าทำตนเองเหมือนพ่อค้าแต่เราจะมาค้าบุญค้ากุศลใช่ไหมเพราะว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยห่วงบุญห่วงกุศลเนี่ยถ้าฉลาดในการที่จะคิดเนี่ยเราจะได้กุศลค่อนข้างเยอะทำไมในช่วงนี้เราจึงต้องมามนสิการแล้วก็ต้องมาพยายามทำให้กุศลให้เกิดมากที่สุดเพราะว่าเราต้องอาศัยกุศลนี่แหละเป็นบาดฐานเป็นข้อมูลในการที่เราจะเข้าสู่กุศลระดับสูงได้ฉะนั้นการที่เราจะเดินเข้าสู่กุศลระดับสูงโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายก็คือว่าต้องการโลกุตระกุศลเนี่ยแต่ถ้าหากไม่สามารถเพิ่มพูนโลกิยะกุศลให้ถึงความมีกำลังแล้วเนี่ยและกุศลที่เป็นไปในระดับสูงจะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราได้อย่างไรฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีการที่เราจะคิดนะสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะแปลเปลี่ยนปัจจัยเหล่านั้นให้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อกุศลในกระแสชีวิตเราได้อย่างไรนั้นตรงนี้สำคัญมากว่าตื่นมาเราต้องเห็นเราต้องได้ยินเราต้องดมกลิ่นลิ้มรสแล้วก็ต้องสัมผัสถูกต้องคิดนึกตลอดแต่พอเราไปนอนเนี่ยจิตมันก็ลงสู่ภวังค์ใช่ไหมมันก็หลับอันนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะมันหลับแต่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจึงได้เก็บเกี่ยวปริมาณของบุญของกุศลไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรอกคนที่มีวิธีคนที่มีหลักในการคิดที่ถูกถ้าพูดอีกทีก็เรียกว่าคนที่ตั้งโยนิโสมนสิการเป็นในทุกๆเรื่องก็คือว่าคิดโดยถูกทางถูกอุบายแล้วก็คิดโดยสามารถที่ว่าจะสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะคิดที่จะปลุกเราศรัทธาวิริยะสติสมาธิความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระอริยสงฆ์เนี่ยนะคนที่สามารถที่จะระดมวิธีคิดเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นทีนี้จะบอกก็คือมีศรัทธานั่นเองในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมั่นคงในกรณีที่บอกว่าใช้คำว่าความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดว่าตอนนี้ใจของเรายังหวั่นไหวคือสภาพใจของบุรุษชนเนี่ยถ้าเราจะศรัทธาในพุทธเจ้านี่ไม่เท่ากันหรือปัญญาของบุรุษชนเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเหมือนเราเอาเชือกไปยังลงในมหาสมุทรเวลาเราจะคิดถึงคุณของพระศาสดาใช่ไหมพระคุณของพระศาสดานั้นเหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรที่มีความลึก 84,000 โยชน์แต่เราจะทำศรัทธาคือความเชื่อมั่นวิริยะคือความเพียร
พยายามในการที่จะประคองกุศลรักษากุศลแล้วออกจากบาปเนี่ยนะสติคือการตามระลึกได้ย้อนระลึกได้แล้วก็จำได้คิดได้แล้วก็ไม่ฟันเฟือนเลือนเลอะเนี่ยนะสมาธิก็คือความตั้งมั่นปัญญาคือความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสภาพของปัญญาสภาพของศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหววิริยะความเพียรสติการระลึกตามระลึกสมาธิคือการตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าปัญญาที่เข้าไปรู้เนี่ยไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันของความเป็นบุรุษชนเนี่ยเพราะก็อุปมาเหมือนกับเชือกที่เราจะไปหยั่งลงสู่ความลึกของมหาสมุทรนั่นแหละบางคนก็ได้หนึ่งคืบสองคืบที่จะไปหยั่งบางคนก็ได้วาหนึ่งสองวาสามวาจนถึงเก้าวาที่หยั่งลงเห็นความลึกของมหาสมุทรทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าเหตุผลที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยน้อยก็อยู่ที่วิธีคิดถ้าเราเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าน้อยโอกาสที่เราจะเดินตามคำสอนของพระศาสดาก็ได้กระท่อนกระแท่นไม่ต่อเนื่องหรอกฉะนั้นคนที่เขาสามารถคิดระลึกถึงคุณของพระศาสดาได้มากก็อาศัยการเกื้อกูลจากการปัจจัยต่างๆนี่แหละเกื้อหนุนปัจจัยจากการฟังปัจจัยจากการอ่านปัจจัยจากการใคร่ควรวิจัยและพิจารณาหรือการประพฤติปฏิบัติถามว่าในกรณีอย่างการเจริญพุทธานุสติเนี่ยเมื่อเราไปอยู่ณอาสนะเดียวหรืออยู่รวมกันอย่างนี้ถ้ามีกิจกรรมในการที่จะคิดถึงคุณของพระศาสดาบางครั้งก็เป็นการสาธยายอันนั้นเป็นการเจริญพุทธานุสตินะหรือการฟังที่เกี่ยวกับพุทธคุณกถาอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเจริญพุทธานุสตินะอยู่ที่เราจะส่งใจตามไปกับเสียงพระธรรมหรือการสาธยายหรือไม่ถ้าไปอยู่ณอาสนะเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยตรงนั้นแปลว่าได้ข้อมูลแล้วถ้าไม่ได้ข้อมูลเราจะต่อวิธีใคร่ควรและตั้งกระแสจิตอย่างไรมันก็ไปตีบตันอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วอะไรคือความลึกซึ้งในคุณของพระศาสดาอะไรคือความเชื่อมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดากระแสจิตมันก็เดินไปไม่ได้มันก็ไปติดอยู่งั้นแหละก็ติดอยู่ใช่ไหมมันมีเหมือนมีแม่น้ำขวางอยู่หรือทะเลขวางอยู่หรือว่าภูเขาขวางอยู่หรือว่ากำแพงขวางอยู่ความคิดมันก็ทะลุไปไม่ได้แต่การสืบค้นข้อมูลเนี่ยเป็นการทำให้กระแสจิตของเรานั้นเนี่ยโลดแล่นเดินไปตามในคุณของพระศาสดาเป็นต้นได้ฉะนั้นคนจึงปุถุชนเนี่ยนะจึงศรัทธาพระศาสดาไม่เท่ากันหรอกบางคนจึงมีความเชื่อมั่นมีความเพียรมีสติมีสมาธิและปัญญาที่เห็นคุณของพระศาสดาได้มากและได้ยาวบางคนคิดได้แวบแค่นั้นแหละพอปิดหนังสือก็ลืมพอหยุดสาธยายก็ลืมเนี่ยนะหรือไปนั่งอยู่คนเดียวก็คิดไม่ออกเพราะว่าข้อมูลเราไม่มีฉะนั้นคนที่เขาสามารถเข้าใจคุณของพระศาสดาได้เนี่ยแปลว่าเขามีข้อมูลบางครั้งบทเดียวเนี่ยแต่เขาคิดได้เยอะเช่นคำว่าอรหังเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเขาก็รู้จักกิเลสว่าราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงมานะความเย่อหยิ่งถือตัวทิฏฐิคือความเห็นผิดอหิริกะไม่ละอายต่อบาปอโนตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเขารู้จักกิเลสเขาก็มาสังเกตกระแสจิตของเขาว่าพระศาสดาหมดราคะแต่เขามีอยู่การสืบค้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเข้าใจคำว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสหรือกรณีที่พระศาสดาเนี่ยไกลจากคนชั่วไกลจากอสัตบุรุษแต่อยู่ใกล้กับคนดีอยู่ใกล้กับสัตบุรุษเนี่ยก็เห็นชัดถ้าตอนนี้
เราทำจิตของเราให้เป็นไปกับกายถ้าเรากระทำชีวิตของเราให้เป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากับกายเป็นอสัตบุรุษนะตอนนั้นเราก็ชื่อว่าเราอยู่ไกลแสนไกลจากพระศาสดาทันทีเนี่ยนะทีนี้เราก็ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ใกล้พระศาสดาเราจะปลอดภัยเราจะไม่กล้าทำทุจริตทางกายนะเราจะไม่กล้าทำทุจริตทางวาจาหรอกและใจเราจะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็จะไม่เห็นผิดเพราะเราต้องการจะอยู่ใกล้ชิดพระศาสดาใช่ไหมคำว่าเป็นอุบาสกคำว่าเป็นอุบาสิกาเนี่ยแปลว่าผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้ชิดนั่งใกล้ชิดเนี่ยแปลว่าตัวใกล้ชิดแต่ท่านขับเน้นที่ใจที่ไปใกล้ชิดพระศาสดาพระศาสดาจะให้ใครใกล้ชิดให้สัตว์บุรุษให้คนดีฉะนั้นเราก็มาดูเราใช่ไหมว่าสุจริต3เราเดินดีไหมถ้าสุจริต3ไม่แข็งแรงเรากลายเป็นผู้ที่อยู่ไกลแสนไกลจากพระศาสดาแล้วอะไรคือความเชื่อมั่นแล้วอะไรคือการขยับเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อเราอยู่ไกลพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองอะไรเราก็ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้ได้ที่พึ่งและไม่ได้เครื่องกำจัดภัยไม่ได้ที่เป็นไปในเบื้องหน้าอันนี้แปลว่าอะไรไม่มีสรณะใช่ไหมฉะนั้นคนชั่วทั้งหลายนี่นะคนที่ทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้อบรมกายคนที่ไม่ได้อบรมศีลคนที่ไม่ได้อบรมจิตคนที่ไม่ได้อบรมปัญญาคนที่ไม่เห็นธรรมคนที่ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นธรรมไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติตามไม่เชื่อตามอย่างมั่นคงในพระศาสดาบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าอยู่ไกลจากพระศาสดานะแล้วไหนล่ะความเป็นอุบาสกแล้วไหนความเป็นอุบาสิกาของเราที่จะได้อยู่ใกล้ชิดแนบสนิทกับพระผู้มีภาคเจ้าก็ได้แค่รูปแบบเอาเรามาใส่ชุดขาวสวดมนต์แต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านใจเราเกิดกำหนัดขัดเคืองใจเราเกิดความลุ่มหลงมัวเมาถ้าใจเกิดความกำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งความกำหนัดเมื่อออกมาทางกายเรียกว่ากายทุจริตด้วยถ้าพูดออกมาทางวาจาก็เป็นทุจริตด้วยใจไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเคืองตอนนั้นใจก็เป็นมโนทุจริตพูดออกมาก็เป็นวจีทุจริตทำออกมาก็เป็นกายทุจริตถ้าใจนั้นเป็นไปกับความลุ่มหลงมัวเมากายวาจาที่แสดงออกมาก็เป็นทุจริต3ลักษณะอย่างนี้การอบรมกายอบรมศีลไม่มีโอกาสแล้วก็ชื่อว่าเราเดินคนละทางกับพระศาสดาแล้วปริมาณของกุศลก็ไม่เพิ่มเลยเนี่ยถามว่าเวลาเรามาเจริญกุศลเนี่ยเราต้องการให้กุศลทุกประเภทเนี่ยได้ออกกำลังเพื่อต้องการทำให้กุศลนั้นแข็งแรงแต่ไม่ใช่เพื่อมาทำให้โลภะโทสะหรือบาปเนี่ยมันมีกำลังใช่ไหมอะไรเกิดในจิตได้มากไอ้นั้นก็ชื่อว่าเขากำลังมาออกกำลังอยู่นะแล้วถ้าหากบาปเกิดมากโลภะเกิดมากโลภะก็มีกำลังโทสะเกิดมากโทสะก็มีกำลังถีนมิทะเกิดมากถีนมิทะก็มีกำลังอุทธัจจะฟุ้งซ่านเกิดมากไอ้ความฟุ้งซ่านก็มีกำลังสงสัยมากวิจิกิจฉาก็มีกำลังเห็นไหมว่าสภาพใจเนี่ยมันอยู่ที่เราจะให้เกิดเราจะให้อะไรมีกำลังจะให้กุศลมีกำลังก็ได้มันอยู่ที่ไหมเนี่ยยอมเดินบ่อยๆยอมก็แข็งแรงจริงไหมเนี่ยเดินกลับไปกลับมาบ่อยๆทีเนี่ยเข้าแข็งแรงเลยร่างกายมันยังทำให้แข็งแรงได้เลยแล้วกระแสจิตเนี่ยฝึกคิดให้เป็นกุศลเนี่ยเข้าก็มีกำลังงั้นคนที่เขาบรรลุธรรมระดับสูงเนี่ยไปจากการที่เขาฝึกเป็นเขาถึงเรียกฝึกจิตไงฝึกจิตให้เป็นไปกับกุศลเขาถึงเรียกว่าฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจใช่ไหมถ้าหากว่าเรามาหน้าที่ตรงนี้แต่สภาพจิตของเราไม่ได้ถูกกระตุ้น
ด้วยการฝึกในการเจริญกุศลแล้วนี้กุศลก็อ่อนแออีกที่สุดจริงๆกลับไปก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอทางด้านความคิดก็หมายความว่าบาปเกิดได้ง่ายมากถ้าคนบางคนลองคิดดูนะว่าเขามาพูดดีก็โลภะเขามาพูดไม่ดีก็โทสะถ้าเขาเฉยๆก็โมหะแล้วอะไรล่ะมันเห็นไหมชีวิตของเรามันทำไมอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าพัฒนาไหมไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาไม่ขัดเกลาใดๆเกิดขึ้นมาเลยอ่ะฉะนั้นถามว่ากิจกรรมเนี่ยดีอยู่แล้วที่รูปแบบในการสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมเจริญกุศลนี่นะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ขับเคลื่อนกุศลที่อยู่ภายในให้เดินอย่างต่อเนื่องทุกเรื่องเนี่ยต้องเป็นเรื่องการเจริญกุศลทั้งหมดเนี่ยเข้าห้องน้ำให้ได้กุศลอย่างไรกินอาหารให้ได้กุศลอย่างไรตักบาตรให้ได้กุศลอย่างไรนั่งยืนเดินนอนกิจกรรมทุกเรื่องเนี่ยถ้าคนฉลาดคิดก็สามารถเก็บเม็ดของกุศลได้ปริมาณหาประมาณมิได้แต่ถ้าเราคิดไม่ถูกมันจะได้กุศลเป็นระยะระยะแล้วแต่บาปจะอนุญาตให้บุญเกิดจะทำบุญให้เกิดแต่ละทีต้องขอร้องบาปใช่ไหมอันนั้นแปลว่าอ่อนแอมากเราต้องสร้างกุศลจิตเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าอกุศลจนชนิดที่ให้อกุศลมันร้องไห้เวลามันอยากจะมาเกิดในใจเราบอกขอเกิดสักหน่อยเถอะเราไม่ได้เกิดในกระแสวิธีคิดของคุณมานานแล้วทำงั้นได้ไหมอันนี้รู้สึกปัญญาจะร้องไห้เอาในเนี่ยใช่ไหมอยากจะมาเกิดในจิตของแต่ละครั้งนี่เกิดไม่ได้เข็นแล้วเข็นอีกก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรามานาสิการพลาดเราคิดว่าการเจริญกุศลเนี่ยมันเป็นระยะไงเช่นตอนนี้เป็นเรือตอนเจริญกุศลแล้วแต่ถ้าเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยปล่อยตามสบายหรือเดินเล่นก็สบายมองไปที่ต่างๆก็ไม่ต้องให้บุญเกิดแล้วเพราะเราต้องการปฏิบัติธรรมแบบเป็นระยะระยะจริงไหมแล้วไปกินอาหารแล้วก็อุ้ยช่วงนี้เราพักแล้วกินอาหารช่วงนี้เรานอนเนี่ยช่วงนี้เรานอนแล้วไม่ต้องให้บุญเกิดก็ได้นี่เพราะเป็นช่วงพักผ่อนของเราถามว่าเราไปคิดว่าช่วงพักคือพักกุศลถ้ากุศลพักแล้วอะไรเกิดแทนอกุศลก็เกิดแทนบาปก็เกิดแทนฉะนั้นการเจริญกุศลนี่พักได้ไหมพักไม่ได้ยกเว้นหลับเพราะหลับเป็นภวังค์ไงตื่นขึ้นมาต้องคิดหากุศลตลอดถ้าทำอย่างนี้โอกาสบรรลุมีไหมมีถ้าเป็นแบบนี้เอาเหมือนคนบอกว่าเขาจะประกอบชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จในทางโลกเนี่ยเขาคิดตลอดแล้ววันหนึ่งเขาก็มาประสบความสำเร็จได้จริงๆด้วยนี่ก็เหมือนกันเขาคิดตลอดนะว่าทำอย่างไรเขาถึงจะได้บรรลุธรรมทำอย่างไรเขาถึงจะยืนอยู่บนแท่นของกุศลได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อเขาสามารถยืนอยู่บนกุศลได้อย่างแข็งแรงแล้วเนี่ยแปลว่าสภาพกุศลสภาพใจเขาเนี่ยถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเขาก็จะไม่อ่อนแอเขาจะไม่เป็นทาสของกิเลสอีกต่อไปทีนี้บอกว่าโอ้ยอมต้องกินยามามันก็จะง่วงจะเพียเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ฝึกจิตผิดแน่นอนอย่างนั้นเราฝึกผิดแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นถ้ากุศลจักไม่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของกุศลจะเป็นธรรมชาติที่มีความผ่องใสและล่าเริงและเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นด้วยแล้วก็เป็นสภาพที่มีความสุขอยู่บนสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยทุกข์กุศลจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ลองสังเกตใจเราตลอดที่เราว่าเราได้กุศลจริงหรือไม่ไม่ใช่ตั้งอยู่บนความหงอยเหงาเศร้าซึมไม่ใช่เลยสภาพกุศลนั้นต้องกระตือรือร้นมั้ยต้องอาจหาญต้องอาถรรพ์ต้องล่าเริงต้องผ่องใสเห็นคนตายเนี่ยที่เขาเกิดสังเวคายานะเนี่ยคือปัญญาที่ไปพิจารณาแล้วเขาสะดุ้งว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วที่เขาจะมาอยู่กับบาปอย่างนี้ไม่ได้แล้วโอกาสเขาพลาดเนี่ยสูงมากฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกสังเวคายานะคือญาณปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นความ
เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันสะดุ้งมันเกิดความอาถรรพ์ขึ้นในใจว่าเขาจะไม่ยอมจมปักอยู่กับโทมนัสแล้วจะไม่ยอมจมปักอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิมๆแล้วเขาจะต้องอาถรรพ์มุ่งมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุเพื่อถึงเพื่อทำให้แจ้งนี่ไงอย่างนี้เขาเรียกว่าสังเวคญาณนะตัวญาณปัญญาเนี่ยไปพิจารณาแล้วสะดุ้งสะดุ้งไหมเอาเห็นคนเกิดเนี่ยสะดุ้งไหมโอ้น่ารักนี่ไม่ใช่เลยเอาเห็นเด็กเกิดนี่สะดุ้งไหมเอาสะดุ้งยังไงเอาเวลาเห็นเด็กเกิดเราพ้นหรือยังเด็กที่มันดิ้นอยู่บนเบาะบนฟูกอะดิ้นงอกแงกงอกแงกร้องอ่ะเขาบอกอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีเท้าเราก็ลึกเดินได้เหมือนท่านเนี่ยมีมือหยิบฉวยอะไรก็ได้มีปากพูดจาอะไรก็ได้ทำกิจอะไรได้หมดตอนนี้ท่านทั้งหลายดูเราไว้เรามีมือมีเท้ามีปากมีอวัยวะต่างๆเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเราไม่รู้บุญรู้บาปเลยเราร้องเราหัวเราะอะไรต่างเราไม่รู้เลยว่าเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยไงเหตุที่เราต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าความที่เรายังละราคะโทสะละบาปอกุศลไม่ได้ท่านทั้งหลายท่านก็อย่าประมาทท่านก็เพราะท่านก็ยังไม่พ้นจากฐานะที่จะต้องมาเกิดเหมือนเราเนี่ยนะเด็กเขาบอกเราอย่างนั้นนะแต่เราอ่านอัตถะไม่ออกอ่านเนื้อความไม่ออกอ่านความหมายไม่ออกเอ้าพอโตขึ้นมาหน่อยเห็นคนกำลังมัวเมาสนุกสนานไวลื่นเริงตอนนี้เราอายุมากเขาเล่นหัวเนี่ยเราก็ไม่รู้พวกนี้กำลังมัวเมาเป็นวัยแห่งการซุกซนวัยแห่งการเล่นวัยแห่งเป็นใบกระบาดเป็นส่วนใหญ่เขาบอกอัตถะบอกเนื้อความเราแล้วก็อ่านไม่ออกอีกว่าเรายังไม่พ้นจากอัตภาพนั้นพอเห็นคนแก่หรือไม่เห็นคนแก่ลุกก็ลำบากนั่งก็ลำบากแล้วก็ถามเป็นยังไงคุยกันไปเรื่องอื่นหมดแหละแต่เราอ่านอัตถะของคนแก่ไม่ออกนะว่าสภาพโค้งงอแห่งสรีระตามืดมัวหูเริ่มตึงสรีระเหี่ยวย่นสติปัญญาเริ่มเลอะเลือนใช่ไหมตรงนั้นเราก็ไม่เห็นอัตถะของชราของความแก่พอไม่เห็นว่านั่นแหละเขาบอกอะไรเราแต่ก่อนเราก็คล่องแคล่วเหมือนท่านนี่แหละแต่ตอนนี้ท่านทั้งหลายพอโทษจากการที่เราไม่สามารถจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เนี่ยเราจึงต้องมากลายเป็นคนแก่อย่างนี้แหละแต่ท่านอย่าประมาทนะเพราะท่านก็ยังไม่พ้นจากฐานะแบบเราเหมือนกันเห็นคนเจ็บก็ไปวิจัยแบบเนี้ยเขาจะคุยเรื่องอื่นร้องโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เขาบอกอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงโทษของการพ้นไม่ได้เนี่ยและท่านก็อย่าประมาทเพราะท่านก็เดี๋ยวจะต้องมาเจ็บอย่างเราเห็นคนตายก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าคนคิดออกเนี่ยทุกเรื่องจะเป็นนิมิตบอกหมดเลยใช่ไหมให้เกิดสังเวคะได้หมดไหมให้เกิดสังเวคะญาณะได้หมดเลยฉะนั้นปัจจัยที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วๆไปเนี่ยถ้ายิ่งเห็นคนทำบาปทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่สังเวคะญาณะจะทำให้เรานั้นเชื่อมั่นแล้วมีความรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นว่าพระศาสดาเนี่ยชี้วิธีคิดบอกข้อมูลในการให้เราไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่ลื่นเลงในปัจจัยรอบด้านทุกเรื่องนี่ไงพระศาสดาจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เป็นครึ่งหนึ่งนะเป็นทั้งหมดเลยนะจึงเป็นเครื่องนำทางเราจริงๆถ้าไม่มีพระศาสดาบอกนี่นะเราจะเดินผิดเดินถูกที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดนั่งก็ไม่รู้จะคิดยังไงเนี่ยมนุษย์ขนาดนั้นเลยนะยืนก็ไม่รู้จะคิดยังไงเดินก็ไม่รู้จะคิดยังไงนอนก็ไม่รู้จะคิดยังไงไปกินอาหารก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรพ
พูดจากับบุคคลอื่นก็ไม่รู้จะมานสิการไม่รู้จะคิดยังไงทุกเรื่องเนี่ยพระศาสดาจะบอกหมดน่ะถามว่าใครบ้างบอกเราทุกเรื่องจนถึงว่าบอกหนทางเพื่อจักปรินิพพานน่ะมีใครที่จะเกื้อหนุนและอนุเคราะห์แล้วก็หวังดีปรารถนาดีกับเราเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกไม่มีเลยฉะนั้นพระเจ้านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราควรรักควรเชื่อมั่นและควรแนบสนิทไว้ในพระเจ้าจริงๆใช่ไหมถ้าบุคคลอื่นก็ฟังหูไว้หูไว้แต่ถ้าพระเจ้าพูดเนี่ยต้องฟังว่าท่านผู้นี้ไม่เคยคิดร้ายกับเราเลยแม้เท่าปลายขนทรายอย่างนั้นไม่เคยคิดร้ายกับเราเลยแม้เท่าปลายขนทรายอ่ะฉะนั้นถ้าบอกคนที่หวังดีกับเรามากที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าคนที่ปรารถนาดีกับเราและคนที่กรุณาเรามากที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าคนที่รักเรามากที่สุดก็มีใครไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าถ้าเรามองไล่ไปตามลำดับเนี่ยเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าสักนิดนึงก็นับว่าบุญแล้วใช่ไหมไม่มีใครหวังดีรักเราปรารถนาดีกับเราชี้แนวทางให้กับเราบอกรายละเอียดให้กับเราดีเท่ากับพระศาสดานะแล้วมองเห็นไหมพอพูดอย่างเงี้ยพอเริ่มเห็นไหมว่าพระศาสดาจึงเป็นบุคคลที่น่าเคารพมากที่สุดแต่กลายเป็นบุคคลที่เราคิดถึงน้อยที่สุดที่ผ่านมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราคิดถึงพระศาสดาของเราน้อยที่สุดกลับไปถามตัวเองได้ไหมรู้ยังเป็นพ่ออะไรพ่ออะไรพ่อเราเนี่ยถูกปัจจัยอื่นสอนไม่ให้เห็นความสำคัญของพระศาสดาใครล่ะมารมันสอนเรามารมันไปสิงใครเนี่ยนะกิเลสมารสิงใครเทพุทธมารสิงใครมัจจุมารขันธมารอภิสังขารมารมันไปแทรกซึมในชีวิตของใครเขาก็สอนเราให้หลงทางฉะนั้นเราเนี่ยถูกมารหลอกมานานแล้วเราเลยไม่รู้ผู้มีคุณและเราเลยไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนคุณบุคคลที่มีคุณอย่างไรมองไม่เห็นเพราะจักษุของเราเนี่ยมันมีธุลีในดวงตาเนี่ยหนาแน่นก็แปลว่าตัวบาปมันแทรกใจเราอยู่ญาณปัญญามันไม่เกิดเราเลยตั้งหลักไม่ถูกว่าใครคือผู้มีคุณมากที่สุดเอาแล้วก็ไปอ่านนะก็พระศาสดามีพระคุณมากมีมหากรุณาธิคุณแต่เฉยๆอ่ะแล้วเฉยๆอ่ะเอางี้นะว่าถ้าเราไม่รู้พระธรรมจากพระศาสดานี่นะเราก็คือเป็นคนที่มืดหน้ากรุณาที่สุดเราไม่รู้เลยว่าเดินเราจะคิดยังไงไม่รู้เลยกินอาหารจะคิดยังไงไม่รู้เลยว่าจะวางจิตอย่างไรในทุกสถานะเช่นรูปารมณ์มากระทบเนี่ยจะคิดไม่ถูกแล้วเสียงมากระทบเนี่ยก็คิดไม่ถูกแล้วกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์มากระทบทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คิดไม่ถูกแล้วมันก็หลอกล่อสิมันก็เหยื่อเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมาล่อก็เป็นกับดักเต็มไปหมดเห็นไหมแล้วก็ถูกกับดักแล้วเนี่ยติดแล้วติดดักติดกับดักก็ออกไม่ได้เนี่ยออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้พระศาสดาเห็นว่านี่ไงเธอไปรับข้อมูลของมารไว้ซะเพียบหมดเลยเนี่ยโทษคือเธอไม่เชื่อมั่นพระศาสดาเธอไม่ปล่อยศรัทธาไว้ที่รับมาที่เราไงพอไม่มีศรัทธาก็ไม่ฟังใช่ไหมไม่เข้าหาไม่เข้าใกล้ไม่ฟังเพราะไม่ฟังจะได้ข้อมูลไหมไม่ได้หรอกแล้วจะมีวิธีคิดถูกได้ไงฉะนั้นคนที่เขาได้ข้อมูลเนี่ยเขามีศรัทธาพระเจ้าบอกว่าเธอจงปล่อยศรัทธาความเชื่อมั่นมาที่เรา
ให้มีตถาคตโพธิสัตถาเนี่ยบอกมาตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆนะบอกแก่ท้าวมหาพรหมทำไมถึงบอกท้าวมหาพรหมเพราะสัตว์เนี่ยเชื่อพรหมไงพรหมก็บอกว่าท่านทั้งหลายเชื่อพระศาสดาเถอะแม้เรายังเป็นสาวกของพระศาสดาอ้าวเดินไปบูชาพระพรหมกันซะนี่บูผิดบูชาผิดที่ซะอีกใช่ไหมแล้วก็พระพรหมเนี่ยเป็นสาวกของพระศาสดาพระพรหมบอกว่าแม้เรานี่แหละเป็นผู้อาราธนาพระศาสดาเธออย่ามาติดที่เราก็ไปนุ่นพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณไปไปหมดแล้วจะทำไงทีนี้พระพรหมก็บอกว่าเธอไม่รู้หนทางของพรหมที่จริงท่านใช้สำนวนยังไงรู้ไหมทำไมโง่อย่างนั้นอันนี้พูดอย่างนี้นี่มีในสูตรนะไม่ใช่มาบงแต่งเรื่องเองนี่เนี่ยนางทำไมโง่แท้ว่างั้นมาบูชาทำไมมาบูชาเราทำไมพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระธรรมพระอริยสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังมางมงายวิธีการอ้อนวอนอีกแล้วก็ไม่รู้ทางเดินของพรหมก็ไปเกิดเป็นพรหมได้เพราะฌานสมาบัติไม่รู้วิธีปฏิบัติแม้จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วจะมาอ้อนวอนขออะไรแล้วข้าวปลาอาหารเนี่ยพรหมก็กินอาหารทิพย์เราไม่ได้กินอาหารอย่างพวกเธอพรหมก็บอกอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วก็ไปไหว้นู่นอยู่ยันยอดตึกสันติมิตรีนั่นใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะท่านเขาต้องการทำไว้เพื่ออะไรเนี่ยต้องการให้รู้ว่าพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าเข้ามานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยระลึกเห็นบุญคุณของพรหมแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปติดกันตรงนั้นเลยก็สังคมเป็นแบบนี้จะว่าไงพุทธภาษาฮะไม่ทันแล้วตอนนี้พระก็จะตายโยมที่นั่งอยู่นี่ก็ใกล้ตายกันตรงนั้นใช่ไหมเอาตัวเองก่อนดีเนาะก็ฝึกปลือตัวเองให้ชำนาญก่อนต่อไปก็เดี๋ยวได้ไปมนสิการเวลาจะตักบาตรกันก็คนที่ใคร่ควรได้มากเก็บบุญได้มากสภาพบุญที่เกิดในใจจะไม่เท่ากันขอโมทนาได้ไปเจริญกุศลกันต่อ